รสชาติไม่ชอบกลิ่นแบบไม่โอเคนะคะมาลองกันผมค่าส่งอะไรแล้วก็ประมาณ120กว่าบาทไม่แพงเฮ้ยนี่ Velvet ดูฟุ้งฟุ้งมีอยู่ตัวหนึ่งที่แกมชอบมากทุกคนวันนี้ทั้งหมดที่แกมลองมานะคะคือตัวนี้ทุกคนพร้อมยังทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีกันที่ช่องแกมมิกซ์ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องแกมกลับมาพร้อมกับวิดีโอรีวิวเปรียบเทียบลิปทินจาก3แบรนด์อีกแล้วนะคะก็ก่อนที่เราจะไปเข้ารีวิวกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์เรียลๆแบบนี้นะคะกดไลค์วิดีโอนี้เป็นกำลังใจให้น้องแกมหน่อยนะคะกดติดตามแล้วก็กดแชร์วิดีโอนี้ได้นะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวลิปทินที่เพิ่งออกมาใหม่3ตัว3แบรนด์นะคะแบรนด์แรกนะคะซุปเปอร์มัมครัชออนยูตัวนี้นะลิปเบลอทินนะคะตัวที่2คือตัว E2D Fixing Tint ตัวนี้นะคะตัวที่3นะคะ Peripera นะคะ Mood Matte นะคะ Mood Matte ว่าลิปทินที่เราจะนำมารีวิวในวันนี้นะคะเป็นลิปทินที่เป็นเนื้อแมททุกคนเห็นแค่สวอชของ3ตัวนี้แต่ว่าไม่เคยดูรีวิวที่ไหนเลยว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงจะติดทนนานไหมนะคะวันนี้เราจะมาทดสอบเขาไปพร้อมๆกันนะคะเหมือนเดิมนะคะปากน้องแกมจะเป็นประมาณนี้นะแรกนะคะ Super Mom Crush on You นะคะราคาลดอยู่ในเว็บไซต์ Super Mom 66บาทรวมค่าส่งอะไรแล้วก็ประมาณ120กว่าบาทไม่แพงถูกที่สุดแล้วนะคะในบรรดาลิปทินทั้งหมดที่แกมจะนำมารีวิวในวันนี้นะคะนี่เป็นน้องกระต่ายนะคะแล้วก็ทำมานะคะเพื่อนๆจะเจอแพคเกจจิ้งหน้าตาอย่างนี้นะคะลองสวอชให้ทุกคนดูของตัว Super Mom นะคะเขาจะมีความเป็น Velvet แล้วก็มีความเป็นเนื้อแมทนิดนึงทุกคนซึ่งแกมไม่แน่ใจว่าช่อง3ตัวนี้เนี่ยเขาจะทำหน้าที่เหมือนลิปทินปกติไหมที่ว่าเวลาเราลบเนื้อลิปทินออกอะค่ะจะเหลือเป็นสเตนบางๆไว้บนแขนนะคะแต่ว่าเราจะมาลองกันเหมือนเดิมเหมือนคราวที่แล้วเลยนะคะอ่ะEvery single year, yeah, it never fails. I try. But maybe I don't ever wanna.ทาไปบนมือเราตอนแรกอ่ะเขาจะมีความแบบเป็นปื้นๆนิดนึงนะคะแต่ว่าพออยู่บนปากแล้วคือดีงามมากตัวนี้เขาบอกว่าจะเป็นลิปที่กลบริมฝีปากได้ดีมากแล้วก็กลบร่องปากได้ดีมากนะคะซึ่งน้องแกมเห็นด้วยคือเขาแบบมีความลื่นพอสมควรแล้วก็โอเคอยู่ชอบนะคะชอบเนื้อแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะ120บาทมาลองจูบตัวซุปเปอร์มัมกันนะคะหลุดออกมานะคะตัวซุปเปอร์มัมเนี่ยจูบเขาก็หลุดออกมานิดหน่อยนะก็ไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับลิปสติกปกตินะคะนะคะพอแกมจูบซุปเปอร์มัมไปอย่างที่เบื้องแม่เห็นตรงแขนใช่ปะแกมก็ลองจูบเขาอีกรอบนึงนะคะคราวนี้เนี่ยไม่มีอะไรออกมาแล้วทุกคนคราวนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ออกมาน้อยมากนะคะแต่ว่าบนริมฝีปากเรานะคะเพื่อนๆก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าตัวลิปเขาที่ว่าทำให้ริมฝีปากเราเนี่ยดูเรียบเนียนสีเนี่ยก็จะจางออกไปนิดนึงแต่ว่าเฮ้ยยังมีสีเหลือบนปากอยู่ซุปเปอร์มัมนะคะ66บาทแกมให้ผ่านทุกคนแกมให้ผ่านมาพูดถึงลิปตัวต่อไปที่แกมตื่นเต้นมากอยากลองมากๆนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยทุกคน E2D Fixing Tint นะคะฝั่งเกาหลีเนี่ยกรีดร้องมากเกี่ยวกับตัวลิปทินตัวนี้แล้วเท่าที่แกมดูสวอชมาเป็นสวอชที่สวยมากสวอชสวยมากมาในราคา430บาทนะคะมีวางขายอยู่ด้วยกันทั้งหมด5เฉดสีนะคะไปเห็นสวอชมาแกมเห็น404คือแบบสวยมากต้องโดนแกมก็เลยหยิบ404มานะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆดูแพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งมีความเก่ามากสวยมากน่ารักมากแกมชอบโทนสีแบบนี้มากๆเลยนะคะอ่ะเปิดออกมาเพื่อนๆจะเจอแอปพลิเคเตอร์หน้าตาอย่างนี้นะคะไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นี่ทุกคนโอเคเนื้อเขาเนี่ยควรจะเป็นลิปทินที่มีความแมทนะแต่พอแกมจุ่มแล้วทาไปบนหลังมือนะคะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเขายังมีความวาวอยู่ซึ่งไม่เหมือนเนื้อตัวซุปเปอร์มัมเลยนะซุปเปอร์มัมเนี่ยทาออกมาจะเป็นเนื้อกำมะหยี่เป็นเนื้อเวลเวทมากๆนะคะ try, but maybe I don't
friend, but I can't pick up my phone. Let it ring 'cause no one's home. เป็นกลิ่นที่คุ้นเคยมากเลยเราปล่อยให้เขาแห้งได้สักพักแล้วนะคะมาดูกันสิเฮ้ยนี่เขาไม่ค่อยหลุดออกมาเลยนะอุ้ยหลุดออกมาเล็กน้อยไม่เยอะถือว่าโอเคเลยอาแกมจะทาเขาไว้ตรงนี้นะอุ้ยเนื้อแปลกมากเลยอะมาถึงลิปทินตัวสุดท้ายนะคะราคาเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากตัว Etudeเท่าไหร่เลยทุกคน Peripera Mood Matte นะคะราคาอยู่ที่399บาทตอนนี้เขามีโปรอยู่399บาทนะคะแมตตัวนี้นะคะมีวางขายอยู่กันทั้งหมด5เฉดสีน้องแกมหยิบสี03มานะคะแพ็กเกจจิ้งคล้ายๆตัว Peripera ที่กำลังทำรีวิวไปคราวที่แล้วนะคะแต่ว่าเนื้อเนี่ยเพื่อนๆ เห็นแพ็กเกจจิ้งไหมว่าเขาจะมีความแบบเป็นเนื้อแมตต์หมดเลยนะคะคราวที่แล้วที่เราทำรีวิวไป Peripera เป็นตัวหนึ่งที่แกมไม่ชอบรสชาติไม่ชอบกลิ่นแบบไม่โอเคนะคะมาลองกันเฮ้ยคราวนี้มันดีกว่าเดิมทุกคนโอ้ my god กราบ Peripera ทุกคนคราวที่แล้วอะแกไปหยิบมาให้ดูก็ได้อะแป๊บนึงเดี๋ยวมาแล้วค่ะน้องแกอยากจะให้ทุกคนดูตัวนี้ทุกคนต้องบอกเลยว่าตัวลิปอิงค์ดรอปตัวนี้นะคะของ Peripera เนี่ยติดทนนานมากสีสวยมากแต่อะไรรู้ไหมกลิ่นคือแบบว่าโอ้ my god ว่ายังลบผลไม้ที่เราเคยเล่นกันตอนเด็กๆอะกลิ่นแล้วก็รสชาติเนี่ยแบบเดียวกันเป๊ะกันทุกครั้งที่ทำทานกันแบบไม่โอเคคราวนี้แม่คราวนี้เขาปรับปรุงแล้วแกจะให้เพื่อนๆดูเปรียบเทียบนะคะแพ็กเกจจิ้งน่ารักกว่าเยอะมากเอาจริงคือของเก่าก็น่ารักอยู่แล้วนะแต่แกแบบชอบงานแมตต์ๆอย่างนี้นะคะนี่ให้เปรียบเทียบนะคะอันนี้คือตัวอิงค์ดรอปนะคะอันนี้คือตัวมูดแมตต์นะคะทุกคนเนื้อมันจะแบบเนื้อมันเหมือนแบบเป็นงานเวลเวทดูฟุ้งฟุ้งเดี๋ยวเราจะมาลองเขากันทุกคนนี่ไม่ดีหรือว่ายังไงเนี่ยวันเนี้ยมันดูเป็นปื้นๆทุกอันเลยเนี่ยเพื่อนๆเห็นปะว่าเขามีความแบบเป็นเนื้อเวลเวทLove hard to breathe more, drink less. I wanna be seen at my best. Sleep more, be nice, a lot less. Hey.นี่อันนี้นะคะแกมจูบไปตรงข้อมือทุกคนอันนี้เนี่ยของตัวที่แล้วนะคะข้อมืออันนี้นะคะคือตัว Peripera นะไม่ค่อยหลุดเลยไม่ค่อยหลุดเลยที่แกมทาอยู่นะทุกคนคือสีนี้นะคะ Etude 404แล้วก็ตัว Matte Mood ของ Peripera นะคะ403นะคะ2ตัวนี้ทุกคน2ตัวนี้นะคะไฟนอลนะคะก่อนที่เราจะไปสรุปกันว่าแกมชอบตัวไหนมากที่สุดนะคะเราจะมาลบทั้ง3ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะว่าเฮ้ยเขาจะหลงเหลือลิปทินอยู่บนแขนไหมสำหรับแกมเองแกมว่าไม่น่าจะเหลือทั้ง3แบรนด์นะพร้อมยังทุกคนเฮ้ยเป็นไม่ได้ไงอ่ะประมาณนะคะ Etude นะคะแล้วก็ Peripera นะคะพอถ้าลบแรงๆนะที่พอเห็นสีจริงๆเนี่ยก็จะมี Etude นะแต่ก็ไม่เยอะมากนะคะทั้ง3ตัวนี้ถ้าเพื่อนๆซื้อมาแกไม่มีความรู้สึกว่าเพื่อนๆจะผิดหวังกับตัวใดตัวหนึ่งนะความแน่นของเนื้อสีนะคะต้องบอกเลยว่าทั้ง3ตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่มีสีริมฝีปากที่ไม่สม่ำเสมอนะคะแกแนะนำให้ใช้คอนซีลเลอร์ก่อนเพราะมีความรู้สึกว่าเนื้อเขาไม่ได้แน่นแล้วก็เนื้อสีไม่ได้แน่นขนาดนั้นขนาดที่เขาสามารถกลบสีริมฝีปากเราได้อย่างมิดชิดนะคะมีอยู่ตัวนึงที่แกชอบมากทุกคนวันนี้ทั้งหมดที่แกลองมานะคะคือตัวนี้ทุกคน Etude นะคะ Fixing Tint ถามว่าทำไมถึงชอบ
ที่ทามาทั้ง3ตัวนี้มีความรู้สึกว่าความรู้สึกเหมือนลิปทินต์มากที่สุดสำหรับแก้มนะทาไปแล้วว่าเนื้อเขาจะไม่ได้แมตต์ไปเลยทุกคนเขาจะมีความแบบเป็นทินต์อยู่นิดนึงนะคะซึ่งถ้าเทียบกับตัวพอลิพาร่าแล้วก็ตัวซูเปอร์มัมนะคะแก้มเคยลองใช้เนื้อแบบนี้มาแล้วทั้ง3ตัวนี้ดีทั้ง3ตัวซูเปอร์มัมราคาแค่66 บาทคือทำหน้าที่ได้ดีมากแค่ว่าเพื่อนๆต้องใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยซับออกซูเปอร์มัม2-3 รอบนะคะเขาก็จะกลายเป็นเนื้อเวลเวทที่จุกไม่หลุดนะถูกมากตัวนี้ถูกมากรูปแบบของลิควิดลิปสติกเนื้อเวลเวทหรือว่าเป็นเนื้อลิปกำมะหยี่เท่านั้นเองนะคะจะไม่ได้มาในรูปแบบว่าเป็นแมตทินนะคะแล้วนะคะสำหรับรีวิวลิปทินเนื้อแมตทั้ง3ตัวนี้นะคะวันนี้นะคะต้องเกมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้กันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ